ลำยองอะไรล่ะพูดสิเรียกอยู่นั่นน่ะเรียกชื่ออยู่ได้ทำไมคุณกินเหล้าเหมือนเดินแม่ลูกไปไหนคุณเล่นอยู่แถวนี้แหละเลิกกินได้ไหมเหล้าอ่ะไม่ได้เพราะอะไรมึงก็ไปหาเมียใหม่สิถ้ามึงรับกูไม่ได้มึงก็ไปหาเมียใหม่ทำไมอ่ะก็กูจะกินน่ะลำยองแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่ผมได้ยินมาว่าเล่นละครอยู่ดีๆแล้วก็ถูกถอนตัวกลางคันอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะเราก็รับละครเรื่องนึงมาแล้วก็ไปเล่นแล้วเขาก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเราแค่พะวงบทสายตาเรามันไม่สื่ออินเนอร์เฮ้ยเบรกกองก่อนเลยให้น้องไปทำสมาธิเนี่ย4-5รอบเสียเวลามากแล้วรู้สึกกดดันอายมากแล้วเขาก็ยกหูโทรตามหลังมายังไม่ทันถึงบ้านเลยเขาบอกว่าไม่เอาแล้วนะถูกถอนกลางคันจริงอยากทำธุรกิจเหมือนกันผมอยากทำสบู่ไข่ชมพูไข่ชมพูเป็นรูปไข่ไม่ช่วยให้ไข่มันสีชมพูหรอผมรู้สึกว่าไข่มันไม่ได้ออกแดดเหมือนหน้าแต่ทำไมมันถึงดำผู้ใดกำลังเบิ่งคลิปนี้อยู่ครับเบิ่งอยากขอกำลังใจโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนำเด้อครับเด้อเวลาเบิ่งมีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ฝ่ามาเบิ่งก่อนผู้อื่นครับอย่าได้กับฝ่ากดในเด้อกดซอยในเด้อครับเด้อกดมองนี่ครับซอยกดแน่ทุกคนครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าผมดีใจมากๆครับเป็นผู้หญิงที่ผมได้ร่วมงานนะครับได้แสดงหนังด้วยแล้วก็ได้เห็นมุมมองต่างๆของเธอเธอเป็นคนที่ขยันมากๆยินดีต้อนรับคุณเจนิสตาค่ะนี่ก็เป็นการสลับฝั่งครั้งแรกใน AM นะครับของพิธีกรเบิ้ลเนื่องจากว่าฝ่ายผู้หญิงเขาสวยมุมนั้นแต่เราหล่อทั้งสองมุมเพราะว่าเราหล่อทุกมุมหรอมุมนี้มันดูบวมๆแล้วกันไม่รู้หล่อได้ได้ใช่ไหมได้สวัสดีคุณเจนิสครับสวัสดีค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลุควันนี้มาแบบไม่เหมือนตอนแสดงหนังด้วยกันเลยอันนี้มันดูลุคผู้บริหารสาวแบบหล่อใช่หรอประธานเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนี่เหรอวะชีวิตประจำวันก็แต่งแบบนี้จริงเหรอครับใช่คือปกติเป็นบอสดูแลทุกคนในบริษัทถ้าให้พูดตามตรงชีวิตประจำใส่ชุดนอนเพราะว่าออฟฟิศก็คืออยู่ในบ้านอ๋อใช่ก็จะสบายๆแต่ออกข้างนอกก็จะต้องดูดีหน่อยเดี๋ยวเขาจับได้ว่าเราไม่อำนาจทำไมหน้าตาเราออกไปทางโคเรียใช่น่ะแต่ทำไมถึงชื่อว่าเจนิสนะฮะก็จริงๆแล้วชื่อเจนแต่ชื่อจริงอ่ะชื่อเจนิสตาเจนิสตาใช่แล้วตอนสมัยเรียนอ่ะเพื่อนในห้องอ่ะเขามีชื่อเจนซ้ำกัน2คนทีนี้เพื่อนอีกคนนึงก็บอกว่าเอ้ยงั้นเรียกเจนิสแล้วกันเพราะว่าชื่อจริงชื่อเจนิสตาก็เลยมีชื่อว่าเจนิสอ๋อก็เลยกลายเป็นว่าเจนิสนี้ก็คือมันกลายเป็นเหมือนชื่อลูกครึ่งไปเลยกลายเป็นฉายาไปเลยใช่ไหมฮะค่ะชื่อในวงการชื่อในวงการไปเลยคุณเจนิสเอาจริงผมแบบได้รู้จักคุณพอสมควรตอนที่ถ่ายหนังค่ะแต่ว่าไม่ได้ถามแบบจริงจังเรื่องของการทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ได้เห็นคุณแบบขยันมากๆจริงๆวงการของนักธุรกิจกับการแสดงหรือว่างานพรีเซนเตอร์ต่างๆอันไหนมาก่อนงานการแสดงค่ะหรอใช่แล้วก็ค่อยทำธุรกิจคือเข้าวงการแรกๆตอนนี้เท่าไหร่ครับแบบเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเลยคือเจนเป็นถ่ายโฆษณาแล้วก็มาเป็นถ่ายแบบแล้วก็ค่อยถ่ายละครแล้วก็ค่อยมาเปิดแบรนด์ค่ะก็คือทุกอย่างมันเป็นสะพานให้กันสะพานให้กันไหมก็ไม่ใช่หรือว่ามันใน4อย่างนี้มันอาจจะมีบางอย่างที่สำเร็จกว่าไม่เจนรู้สึกว่ามันไปด้วยกันมันพาราเลลกันอะไรเงี้ยการที่วันนี้เรามีแบรนด์คือมันส่งผลทุกอย่างที่เราทำมามันต้องพ่วงจากอดีตอยู่แล้วอะครับแล้วจนมาถึงปัจจุบันใช่คือเหมือนถ้าวันนี้เราทำแบรนด์เจนบิวตี้อย่างเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้เราคือใครอะไม่มีใครรู้จักมันก็คงไม่ได้สักเซสเท่านี้อะไรเงี้ยพูดดีมากเลยจริงอยากทำธุรกิจเหมือนกันพี่เบิ้ลก็ทำอยู่ค่ะพี่เบิ้ลก็ทำตลอดทำหลายอย่างด้วยมันธุรกิจมันมีหลายแบบแต่อยากสำเร็จในเรื่องของออนไลน์เหมือนคุณเหมือนกันนะผมอยากทำสบู่ดีนะสบู่ไข่ชมพูไข่ชมพูเป็นรูปไข่ไม่ช่วยให้ไข่มันสีชมพูครับหรอผมรู้สึกว่าไข่มันไม่ได้ออกแดดเหมือนหน้าแต่ทำไมมันถึงดำผมไม่เข้าใจมันเป็นผิวหนังที่แบบย่นหรือเปล่าอันนี้เอาผมอยากได้ความรู้จักตรงนี้ทำไมไข่อยู่ในร่มแล้วก็มีกางเกงในหลายๆชั้นมากแต่มันไม่ถูกแดดทำไมมันถึงยังดำคืออ่ะถ้าให้พูดกันตามตรงเนาะอวัยวะเพศนี่ก็ไม่ได้เป็นหมอหรือเป็นอะไรแต่ว่าตามหลักความคิดที่ถูกต้องอ่ะรู้สึกว่าเราใส่มันเป็นผิวหนังที่บางเซนซิทีฟเวลาเราใส่กางเกงในมันเกิดการเสียดสีหรือว่ามันอยู่ตรงระหว่างกลางเราแค่เดินซ้ายขวาปุ๊บอ่ะมันเกิดการเสียดสีนึกออกปะมันก็ต้องมีแบบสีที่เข้มขึ้นขอบคุณมากไม่เคยได้รับคำตอบที่ตรงไปตรงมาแบบนี้นานมากแล้วหรอเราพูดตรงไปหรือเปล่าหรือเราต้องเคอะเขินหรือเปล่ามันดีมากๆผมชอบคุณแบบนี้ผมชอบ
เป็นคนเดียวที่ผมแสดงหนังนะด้วยแล้วรู้สึกว่าไม่มีความเครียดอะไรเลยเขาเป็นตัวของตัวเองสูงมากกลับมาเรื่องของงานแสดงนิดนึงครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดว่าตัวเองพีคไหมครับกับงานละครคือทุกครั้งที่เราลงมือทำการแสดงหรือรับโปรเจกต์อะไรมาเราจะพยายามไม่คาดหวังก็คือทำให้มันดีที่สุดแต่ว่าถ้ามันดังหรือว่าแบบมีกระแสอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นกำไรคุณเป็นคนที่ดังมากเลยนะแต่คุณแค่ไม่รู้ตัวเฉยๆหรอคะจริงๆเพราะว่าอย่างเช่นคุณไปในรายการต่างๆอ่ะเวลาที่คุณมีคาแรคเตอร์ที่แบบด่าอะไรชัดๆน่ะมันจะเป็นมีมตลอดเป็นมีมใน TikTok เป็นมีมในแอปพลิเคชันที่ทุกคนต้องเล่นตลอดแต่ว่ามันมีเรื่องนึงที่ผมได้ยินมาว่าช่วงที่พีคเล่นละครแบบที่เป็นภาพจำแล้วก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนค่ะเหมือนกับว่าเล่นละครอยู่ดีๆแล้วก็ถูกถอนตัวกลางคันอันนี้คือเรื่องจริงครับจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงอ่ะของเจนอ่ะมันจะไม่เหมือนคนอื่นทุกคนจะรู้จักเจนนิดอ่ะจากบทพลอยใสที่อยู่ในเรื่องเมีย2018บทนั้นอะที่เจนได้รับมาคือเพื่อนเขารับบทเป็นกัญญาชื่อมารีเบอร์เนอร์เนาะรับบทเป็นกัญญาแล้วแบบเขาเป็นตัวร้ายที่แบบร้ายมากทุกคนดูแล้วก็เกลียดเขาแบบทั้งประเทศแล้วทีเนี้ยผู้กำกับก็บอกว่าเออมันจะต้องมีอีกตัวนึงที่จะมาปรับกัญญาให้ได้แล้วเขาก็จะต้องหาคนทีนี้หาใครอะมารีก็เลยแบบโทรถามเพื่อนเช็คคิวเพื่อนอะไรเงี้ยก็เสนอมาตอนแรกเป็นคนที่ชื่อพายหน้าตาลูกครึ่งมากแล้วพ่วงกับก็บอกว่าเฮ้ยมันเขาเรียกอะไรทับลายกับมารีเพราะว่ามารีก็คือหน้าลูกครึ่งเหมือนกันทีนี้ก็อ่ะไปหามาซิเอาแบบกูอยากได้หมวยๆอ่ะมึงทีนี้มารีก็ยกหูหาเจนนิดแล้วเจนนิดโอเคได้แล้วเจนไปออกแค่2ซีนเองอะแต่กลับกลายเป็นว่าเออนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นที่รู้จักเออเพราะละครมันเป็นกระแสมากเขาเรียกว่าเหมือนเราถูกลอตเตอรี่เลยเว้ยมันเป็นฟีลแบบอยู่ๆก็เป็นคนที่อยู่ในแสงเป็นที่รู้จักขึ้นมาเดินไปไหนอุ้ยน้องพลอยสายน้องเจนนิดอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะก็มีงานการแสดงเข้ามาเยอะมากเออมันเหมือนใบเบิกทางของวงการบันเทิงเลยอะแล้วทีนี้เราก็รับละครเรื่องนึงมาเป็นละครเขาก็ให้เราเล่นบทนึงอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราไปเล่นวันแรกเลยที่เราเข้าไปเราก็ไม่รู้หรอกต้องทำการบ้านยังไงจำบทแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็แค่อ่านแล้วเราเข้าใจแล้วก็พอจำได้แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้แม่นมากแล้วก็ไปเล่นแล้วเขาก็เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเราแค่พะวงบทแล้วแบบสายตาเรามันไม่สื่ออินเนอร์เออแล้วเราก็รู้สึกแบบน้อยมากในกองนะเขาบอกเลยว่าแบบเฮ้ยเบรกกองก่อนเลยให้น้องไปทำสมาธิเนี่ย 4-5 รอบเสียเวลามากแล้วรู้สึกกดดันอายมากรู้สึกไม่ดีทีนี้เราก็พยายามอยู่นั่นจนเขาบอกเออให้น้องกลับบ้านไปก่อนแล้วเขาก็ยกหูโทรตามหลังมายังไม่ทันถึงบ้านเลยเขาบอกว่าไม่เอาแล้วนะฮะเออไม่เอาคือหมายถึงว่าให้น้องกลับบ้านไปก่อนแต่โทรตามมาบอกว่าไม่เอาคือไม่เอาเราแล้วคือกูไม่เอามึงแสดงเรื่องนี้แล้วใช่มึงเล่นไม่ได้หลักๆ ก็คือมึงเล่นไม่ได้อะก็คือตอนนั้นคือขออนุญาตถามคือเป็นคิวแรกที่ไปถ่ายหรือว่าถ่ายมานานคือละครเขาถ่ายมานานแล้วแล้วบทที่เราได้รับบทนั้นที่เราจะไปคือวันแรกเลยใช่วันแรกเลยถูกถอนกลางคันคือด้วยความที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรเราเป็นที่รู้จักโดยที่เราไม่รู้ว่าอาชีพนี้มันต้องเป็นยังไงเออเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วไอ้จุดเนี้ยอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะเออรู้สึกว่าอยากแชร์เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแรงฮึกเหิมอะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำไม่ได้อะแต่เราได้มันมาแล้วหมายถึงคนรู้จักเราแล้วอะแต่เรากลับทำมันไม่ได้อะอันนี้คุณพูดดีมากเลยนะมันรู้สึกแย่มากเว้ยผมขออยู่ในฐานะคนกลางอย่างพิธีกรที่รับฟังเมื่อกี้นะผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดน่ะมันคุณไม่ได้เข้าข้างตัวเองเสมอไปในทุกเรื่องคุณกำลังจะบอกว่าเฮ้ยฉันพลาดโอกาสตรงนั้นไปได้ไงวะหรือเป็นเพราะฉันไม่เก่งหรือเป็นเพราะฉันไม่เหมาะหรือจังหวะชีวิตมันไม่ตรงมันไม่ลงล็อกเฉยๆหรือเปล่าแต่ถ้าในมุมมองผมเนี่ยเรามีแสงจากการแสดงครั้งแรกซึ่งผมบอกเลยว่าไม่มีใครแสดงเก่ง 100% บางคนอาจจะมาจากพื้นฐานในการเล่น TikTok มาจากละครสั้นมาจากคาแรคเตอร์ส่วนตัวแล้วมันถูกรับบทด้วยคาแรคเตอร์ที่มันลงล็อกพอดีมันก็เลยปังแต่กับบางคนเราต้องสวมวิญญาณในการเป็นนักแสดงสร้างความน่าเชื่อถือผ่านกล้องในแววตาคนอีกหลายล้านคนในประเทศไทยและบทบาทที่ได้มามันอาจจะยังไม่ใช่ยังไม่ลงล็อกมันต้องใช้เวลามากๆตรงนี้ผมเห็นใจทั้งสองฝ่ายฝ่ายของความเป็นผู้กำกับก็อยากจะได้สิ่งที่เขาต้องการแต่ฝ่ายนักแสดงมึงก็ต้องเข้าใจมึงต้องเข้าไปนั่งในหัวใจนักแสดงด้วยว่าบางทีกูก็ไม่ได้เก่งขนาดทางนี้แต่กูอยากทำกูเอาหัวใจมาหามึงอะไรอย่างนี้แล้วก็คุณพูดดีมากที่คุณบอกว่าเฮ้ยฉันพลาดโอกาสไปไอ้นี่คุณพูดโคตรดีเลยนะดีแล้วที่คุณได้นั่งในฐานะพิธีกรวันนี้ใช่หรอนี่เหมือนมาสัมภาษณ์พี่เออเหมือนสัมภาษณ์ผมพูดเยอะด้วยหลังจากนั้นได้มีโอกาสได้เจอเขาไหมในทีมงานเดิมๆร่วมกับเดิมอีกครั้งก็มีค่ะก็มีคืออันนั้นมันก็ทำให้เจนอะเป็นประสบการณ์เปลี่ยนความคิดคืออันนั้นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะ
ที่ทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะสักแค่ไหนกันเชียวกูทำได้อยู่แล้วเราได้โอกาสมันมาแล้วเราเป็นที่รู้จักแล้วแล้วพอโอกาสหยิบยื่นมาหลังจากนั้นอ่ะเจนคว้ามันอย่างสุดแรงเลยเว้ยเจนเอาแรงแบบที่เจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เก่งหรอทำไมเราการเป็นนักแสดงมันยากขนาดนั้นเลยหรอแล้วตอนตั้งแต่เด็กอ่ะมันเป็นคำพูดสำหรับผู้หญิงอ่ะอยู่แล้วอ่ะเด็กผู้หญิงอ่ะก็แบบโตไปเป็นอะไรไปเป็นดาราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเห็นแบบขาวๆมวยๆอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ตั้งใจทำการบ้านอ่านบทเราเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นยังไงพี่เบิร์ดลองสังเกตดิเจนอ่ะจะเป็นคนที่แบบพูดบทไม่ค่อยผิดเลยใช่เพราะว่ามันคือปมในใจเลยว่าเฮ้ยเราจำมันได้ดีเลยอะในโมเมนต์ที่เราพูดไม่ได้ทุกคนต้องมารอเราทุกคนต้องมาเสียเวลาเพราะเรากดดันเว้ยเรารู้สึกแย่ผมเชื่อแบบช่างไฟเขามาทำงานตั้งแต่กี่โมงวะนี่คือความรับผิดชอบของเราแค่เนี้ยประโยคเดียวทำไมถึงจะต้องให้แบบเอาใหม่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่แบบพูดบทแค่แบบสำลักน้ำลายแล้วผิดอันนี้เข้าใจแต่คือเฮ้ยแต่ถ้าจำไม่ได้มันคือความรับผิดชอบของเราอะนึกออกปะผมเข้าใจเพราะว่าผมโดนคุณด่าในซีนเนี่ยผมหน้าเสียจนถึงบ้านอะใช่หรอขนาดคัดผมเชื่อได้ว่าในอุดมการณ์ของการเล่นของเขามากว่าเขาแบบเขาเชื่อในตัวละครและเก่งมากแล้วก็ชอบซักเซสหนึ่งที่คุณพูดมาว่าความฝันตอนเป็นเด็กมันจะสักเท่าไหร่เชียวถ้าวันนึงเราได้รับโอกาสตอนโตจริงๆเพื่อนผมชื่อว่าไอ้ฟิล์มครูถามมันว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นทหารตำรวจตอนนี้อยู่เรือนจำติดคุกยาบ้าทำไมชีวิตมันพลิกไม่รู้ชีวิตแม่งพลิกชิบหายเลยบทบาทไหนที่คุณเจนิสต้ามาลาโลน่าอยากเล่นมากที่สุดพูดไปเรื่อยนะเจนหรอเจนคงอยากรับบทเป็นลำยองเพราะทำไมเพราะไรเพราะเจนรู้สึกว่าเจนมีกลิ่นอายความแบบความลำยองสูงมากเจนเป็นคนขี้เกียจเจนเป็นคนแบบกินข้าวชอบนั่งชันเข่าเจนเป็นคนน้ำลายหยดด้วยนะน้ำลายไหลด้วยอะไรเงี้ยก็คือหลายๆอย่างคือแบบแล้วก็เวลาตอนเมาก็รู้สึกว่าเราดูเป็นตัวเองจังเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าผมนึกภาพออกเลยนะนึกภาพออกเลยใช่ไหมผมนึกภาพบอกตอนที่ช่องนึงเอาพี่นุ่นวรนุชมาเป็นลำยองอ่ะซึ่งบางทีเราเห็นคนที่หน้าบ้านบ้านแล้วด่าแสบๆอ่ะมันดูเชี่ยมากกว่าคนที่เป็นนางร้ายมาเล่นนะแล้วอย่างคุณเนี่ยหน้าแบบมุ้ยหมวยนะแต่เวลาด่าแบบด่าเหมือนคุณด่าผมในเรื่องไอ้โดมอย่างเงี้ยแบบไอ้โดมแดกอะไรเงี้ยถ้าคือว่าคุณไปเป็นลำยองแบบหน้าไม่หมวยใส่ผ้าถุงชันเข่าอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแหละใช่แล้วคุณลองนั่งดินี่ก็ใส่กางเกงขาสั้นหน่อยนะแต่ว่าจะทำให้แล้วก็นั่งเอ้ยเรานั่งคุยกันอย่างนี้ก็โอเคนะเนี่ยไงอะไรมันไม่เห็นอะไรเลยพี่เบิร์ดอย่าทำอย่าการแสดงสมมติว่าผมเป็นผัวแต่ว่าผัวในเรื่องนี้จะไม่ขี้เมานะเพราะลำยองนึกออกปะมันจะแตกต่างจากหนังที่เราเล่นหนังที่เราเล่นผมจะเป็นคนขี้เมาแล้วมีอาดาลำยองอะไรล่ะพูดสิเรียกอยู่นั่นน่ะเรียกชื่ออยู่ได้ทำไมคุณกินเหล้าเหมือนเดินแม่ลูกไปไหนคุณเล่นอยู่แถวนี้แหละเลิกกินได้ไหมเหล้าอ่ะไม่ได้เพราะอะไรมึงก็ไปหาเมียใหม่สิถ้ามึงรับกูไม่ได้มึงก็ไปหาเมียใหม่ทำไมล่ะก็กูจะกินน่ะลำยองเรียกกูอยู่ได้พูดสิพูดด้วยวันหลังอ่ะพูดนี่กูไม่ได้อะไรลำยองสัตว์มึงเข้าใจกูทำงานเหนื่อยมึงตายอย่างกูไหมอุ้ยชอบอ่ะคือดีคุณน้ำตาไหลเนี่ยเมื่อกี้ดิวเดี๋ยวผมเอาไปเล่นในช่องทิกตอกละครสั้นเอาหนังสิเอาหนังเออหนังยังไม่มีใครทำลำยองนะมุมของลำยองใช่มุมมองของลำยองทัศนคติของลำยองมันทำไมมันถึงขี้เมาขนาดพี่มากในมุมมองที่ต่างจากไม่น่าอย่างเงี้ยยังทำได้ลำยองเฮ้ยไม่ล่ะได้หนังแล้วนะได้เลยมุมมองของลำยองว่าคนนี้เป็นยังไงเข้าใจป่ะภาพที่เขาเห็นความคิดที่เขาแบบทำไมเขาถึงขี้เมาทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมเขาอาจจะเก็บกดอะไรหลายอย่างอาจจะโดนกระทำมาก่อนตั้งแต่เด็กก็ได้อาจจะเห็นพ่อแม่กินเหล้าแล้วไม่สนใจเขาตั้งแต่เด็กใช่ตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะมุมมองลำยองจองหองจังแล้วคำถามต่อไปอะไรโอเคผมได้ยินมาว่าความฝันอีกอย่างนึงที่อยากจะเป็นคือหมอฟันคือตอนเด็กๆค่ะด้วยความที่ตังอ่ะเนาะเวลาแบบพาไปชื่อร้านอะไรนะรักยิ้มจะมีหมอฟันคนนึงแบบรู้สึกว่าเขาขาวเขาสวยเขารู้สึกว่าเขาทำไมแบบคนนี้สวยจังเลยหมอฟันคนนี้สวยจังเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าตอนแรกทุกครั้งที่จะไปหมอฟันเราต้องกลัวดิเป็นอาชีพที่เป็นหมอด้วยเป็นหมอฟันอะไรเงี้ยเราไม่กลัวที่จะเจอคุณหมอคนนี้เพราะว่าเขาสวยมากอะไรเงี้ยเราก็อยากจะอ้าปากแล้วก็ดูเขาทำไมเขาเป็นคนน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยนั่นคือความใฝ่ฝันไปมายังไงครับถึงได้มาเล่นหนังเรื่องผีจิกคือจากที่เจนได้ยินมานะคะผู้จัดการเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบคุณแดงอ่ะเลือกมาเลยว่าจะเอาคนนี้พี่แดงตอนแรกทุกอย่างไอ้เขียวอันนั้นไทยทศสมิทธ์ไปต่อ
มีไอ้เหลืองมีน้ำเงินมีอะไรไหมไม่มีเนาะเจนได้ยินมาค่ะว่าแบบจิ้มมาว่าคนนี้เพราะว่าเนื่องจากเห็นเจนอะไปออกรายการน่าจะพี่แจ๊ดมั้งคะแล้วก็มาดีครับที่ด่าพี่แจ๊ดปะใช่แล้วก็มีมด้วยมีมที่แบบด่าจนเมียเขาหน้าเสียเลยมีมด่ากราดที่แบบว่าถ้ามึงพูดจบยังถ้ามึงจะพูดยาวขนาดนี้หมายถึงไอ้แจ๊ดใช่ไหมหมายมึงอะค่ะก็ไม่ใช่ไหมก็ส่งมาขนาดนี้มันต้องโนวะก็เขาเห็นมาจากอันนั้นแล้วเขาก็เลยจิ้มหนูมาแล้วหนูก็เลยได้มาทำการแสดงได้มาเจอพี่เบิร์นก็ขอบคุณคุณแดงนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับตอนที่ผมมาเล่นเรื่องนี้ผมยังปรับอารมณ์ไม่ได้เลยนะอันนี้พูดกับเจนี่ตรงๆจริงๆพี่เจนี่เป็นพี่นะครับเป็นพี่ประมาณ2ปีแต่เขาจะเรียกพี่เบิร์นที่เฉยเขาขอบคุณที่ให้เกียรตินะครับในเรื่องนี้ผมเพิ่งเล่นซีรีส์ของโมโนเรื่องนึงมาชื่อ Undercell Killer ซึ่งยังปรับพฤติกรรมในการเข้ากองไม่ได้เลยเพราะมันยังอึนกับการเป็นไอ้บื้อปะบื้อจริงเราแบบซื่อบื้อมากแบบเราแบบเราไม่ได้นอนบ้างเราไปรับงานแบบร้องเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเรานอนในรถโตในรถเข้าใจก็ยังบื้อเหมือนเดิมไม่เป็นไรเดี๋ยวแฟนคลับพี่บ้นด่าก็ต้องบอกว่าคือขอบคุณมากที่มาละลายพฤติกรรมให้คือตอนแรกตอนที่พี่ปาพุ่มกลับเนาะเออใช่นัดเจอเรา2คนตอนคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะเล่นได้มั้ยเนี่ยผมแบบยังไม่กล้าที่จะแบบถอดตัวเองออกมาจากบางอย่างเพื่อมาอยู่กับสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนมาเจอพี่เจนิคเขาเป็นคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นนางเอกที่เล่นแล้วสบายใจมากๆไม่แปลกเลยที่ทุกคนอยากได้คุณอะไรอย่างเงี้ยบางออนบทบาทมันเป็นยังไงบ้างครับกับคาแรคเตอร์นี้คือเจนมองว่ามันคือผู้หญิงคนหนึ่งเลยจริงๆมันคือชีวิตที่เราอยากจะถ่ายทอดออกไปเพราะเจนรู้สึกว่าเอ้ยปัญหาในสังคมไทยเราอะผู้หญิงอะแบบเป็นอย่างนี้กันเยอะที่เราอยากแต่งงานเราอยากมีฝันที่แบบว่าสมบูรณ์แบบอะผู้ชายก็จะต้องดูแลเราสิอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจทำมาหากินเพื่อที่จะแบบได้แต่งงานมีลูกคือฝันแบบเพอร์เฟกต์อ่ะแต่ทุกอย่างมันไม่ได้กลับมาเป็นแบบนั้นน่ะมันมีอุปสรรคบางอย่างโดมก็ติดเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยเจนแบบรับสายเพื่อนเหมือนเป็นศิลานีตลอดเลยแบบเฮ้ยพอมันเล่าให้ฟังตลอดเลยว่าแบบมึงกูไม่ไว้ใจมันอะไรเงี้ยแบบมันออกไปเที่ยวแล้วแม่งติดเพื่อนอีกแล้วเว้ยไม่ติดเพื่อนก็ติดเกมอะไรเงี้ยแบบไม่สนใจกูเลยอยากจะเลิกนู่นนี่นั่นเราก็ไม่เข้าใจเว้ยเนี่ยการที่เรามาเล่นบทบางออนอ่ะเราได้เก็บเกี่ยวจากเพื่อนเราเว้ยว่าแบบทำไมถึงคิดแบบนั้นนะพอฟังมันไปเรื่อยเราก็เริ่มเข้าใจเหมือนเอาประสบการณ์ชีวิตเขาอะเอาจริงๆตัวเจนกับบางออนอะแทบจะไม่เหมือนกันเลยคือเจนไม่ได้แบบมีเวลาที่จะมาตามจีบใครอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออมันประหลาดจังเลยเนาะถ้าเขาทำไม่ดีกับเราเราก็แค่เลิกกันไปก็จบหรือแบบไปโฟกัสของตัวเองอะไรเงี้ยแต่นี่คือเออทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ได้เข้าใจมากขึ้นเอาหลักๆ ก็คือเอาชีวิตจริงของคนอื่นอะเราได้เล่นในโลกอีกใบนึงอะที่เป็นแบบเราเป็นบทบาทสมมุติอะก็เลยแบบเออชอบอยากเล่นอยากทำก็เลยรับเรื่องนี้ใครตายวะตั้งร้อยสายโทรไปตั้งหลายรอบแล้วทำไมเพิ่งรับโทรศัพท์ทำอะไรอยู่ทำไมรับสายช้าจังแล้ววันนี้จะกลับกี่โมงเมียหรือไก่เนี่ยจิกชิบหายอาจารย์ช่วยผมด้วยผมโดนผีได้ไงผีอะไรของเองผีกูไม่รู้หรอกกูจะขอจิกกูงงผีจริงในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงเล่นคู่กับคุณซึ่งผมไม่สามารถถามตัวเองได้ผมอยากให้คุณเชนิสเป็นพิธีกรถามผมในมุมมองว่าทำไมถึงอยากเล่นเป็นโดมเป็นยังไงคุณถามผมได้ไหมห้าสี่สามสองแอคชั่นแล้วสำหรับพี่เบิ้ลคิดว่าการเป็นโดมอ่ะเป็นยังไงคะรู้สึกใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนผมขอพูดที่นี่ครั้งแรกก็ได้นะครับอย่างเช่นแบบความรักที่ผ่านมาของผมอ่ะผมก็ใช้เวลากับตรงนั้นมานานมากๆมันมีทั้งช่วงที่เรายังไม่เข้าใจอะไรบางอย่างว่าผู้หญิงต้องการอะไรจริงๆบางครั้งอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยเข้าข้างตัวเองว่าอาจจะเป็นเพราะระยะทางหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ไกลทำให้เรารู้สึกว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยเรายังติดเพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วสุดท้ายปุ๊บมันกลายเป็นว่ามันสายเกินไปที่เราจะเข้าใจวันที่ผมเข้าใจเขามากที่สุดคือวันที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็วันที่เรามาเป็นโดมในเรื่องนี้กับออนจนผมก็เลยทำให้ผมรู้สึกอินกับบทนี้มากแล้วผมร้องไห้คือบทร้องไห้จริงแบบวันที่ผมเห็นหน้าออนตอนที่เขาประสบอุบัติเหตุในหนังผมดาวเป็นครึ่งวันแล้วกลับไปนอนคิดว่าเออวะบางครั้งแค่เวลา30นาทีในการที่เราขึ้นไปกอดเขาไปคุยกับเขาว่าเขาเหนื่อยไหมเขามาไกลกว่าจะเจอกันอะไรอย่างนี้มันก็คงจะดีกว่านี้นะอะไรอย่างนี้ครับแต่สุดท้ายวันนี้มันก็โอเคแล้วครับมันก็เป็นมิตรภาพที่เราเป็นห่วงกันและกันแล้วก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ว่าอยากให้เข้าใจว่าโดมคือตัวตนของผมอยากให้ทุกคนดูมากผมยังไม่กล้าที่จะไปดูหนังเรื่องนี้แบบเต็ม 100% เพราะผมกลัวผมแบบร้องไห้อะไรแล้วมันผมลงรักออนมากๆในเรื่องนี้นะครับแล้วก็สงสารมากๆด้วยผมเชื่อว่าถ้าใครได้ดูมันจะมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็น้ำตาแล้วก็ความเข้าใจของมุมของผู้ชายและมุมของผู้หญิงคุณอาจจะคิดว่าการที่ออนตามจิกเป็นสิ่งที่แบบคุณรำคาญมึงจะบ้าปะเนี่ย
กูอยู่กับเพื่อนกูก็อยากมีเวลาของกูบ้างกูกินเหล้ามึงจะตามจิตไปถึงไหนอะไรเงี้ยแต่เราไม่เข้าใจหรอกครับว่าบางทีกว่าเราจะรู้อะไรบางอย่างที่ผู้หญิงเขาตามจิตเรามันอาจจะสายเกินไปที่จะแก้แล้วแล้วขอโทษเขายังหลังจากแสดงเรื่องนี้จบแล้วเข้าใจตัวละครเราให้อภัยกันทุกอย่างเราเข้าใจกันขอโทษเขาแล้วเนาะเข้าใจขอโทษเราในท้ายเรานั่งอยู่ด้วยกันที่โซฟาแล้วก็มองหน้ากันแล้วก็ยิ้มแล้วก็จับมือกันแล้วต่างฝ่ายต่างก็แยกทางกันมันผมน้ำตาแห้งแต่ผมเพียงผมรู้สึกว่าเขาก็น้ำตาไหลเหมือนกันแต่มันมาจากข้างในอะไรเงี้ยสุดท้ายก็มีโอกาสได้เจอกันกินข้าวกันครับแต่เราก็กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วในบางมุมก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตตลอดไปครับในวงการของมิตรภาพเนี่ยแหละคือข้อดีของการเป็นนักแสดงอ่ะทุกคนนึกออกปะว่าเราได้เข้าใจจริงๆอ่ะว่าเฮ้ยเขาคิดเห็นยังไงเป็นยังไงณเวลานั้นรู้งั้นไม่เท่ารู้งี้อ่ะเมื่อมีการเริ่มต้นก็ย่อมมีการจากลาการจากลามีคนถามว่าเฮ้ยมีโอกาสแบบนั้นแบบนี้ไหมผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สามารถไปดูหนังเรื่องเดิมที่มันจบแล้วเราน้ำตาไหลอีกครั้งนึงได้นะเพราะเราอยากจะลืมมันไปช่วงนึงก่อนถ้าวันนึงมันมาลงแบบเว็บมาเก้า888อย่างเงี้ยเราอาจจะกลับมาดูอีกรอบนึงตอนที่มันฟรีก็ได้แบบที่เราไม่ได้เสียตังค์ดูถึงจะเสียใจก็ตามอ่ะเรียกได้ว่าตอนนี้คือเปิดใจและรับคนใหม่ได้แล้วเงี้ยหรอก็มีเปิดใจในการพูดคุยพบเจอแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบรีบที่จะเป็นแฟนหรือเป็นเจ้าของของใครคนหนึ่งแต่นุ่นเขาโทรมานะโทรมาผมก็ได้ทักหาเขาเข้าโรงพยาบาลเขาเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไม่ไปเยี่ยมเขาหน่อยมิตรภาพที่ดีต่อกันดีเสมอเพราะมันมีวันจากลากำลังจะบอกว่าเป็นแฟนโซนแล้วมีโอกาสคิดว่าจะพัฒนาไหมคะโอกาสมันอยู่ที่ว่าความต้องการของทั้งสองฝ่ายแต่ณปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นแบบนี้มันมีความสุขเขาโอเคกับเราแต่ตัวผมเองอยากจะแฟนโซนนี้หรอคะหมายถึงว่าณปัจจุบันนี้มันโอเคมากๆกับการได้เจอในลักษณะและมิตรภาพแบบในระดับนี้ครับในระดับนี้ก็เรียกว่าได้ว่าค่อยเป็นค่อยไปใช่คือไม่มันผมรู้สึกว่ามันวงการบันเทิงมันแคบครับวงการบันเทิงมันแคบผมรู้สึกว่าผมไปที่ไหนมันโลกมันแคบครับผมยังอยากจะเป็นคนของทุกคนในวงการบันเทิงไม่ใช่เจ้าของใครในวงการบันเทิงอะไรก็คืออยากเจ้าชู้อย่างนั้นแหละอ่ะเรียกง่ายๆผมไม่ได้อยากเจ้าชู้เอ้ยพูดตรงๆไปเลยเรามันเปิดใจดีไม่คือทุกวันนี้ก็ยังอยากรู้จักทุกคนเซลแล้วก็ไปกินเหล้าไปนู่นไปนี่กับทุกคนได้โดยที่ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมึงอีนุ่นโทรตามมึงแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ต้องคือผมยังไม่อยากเป็นแบบนั้นนะครับยังอยากเป็นอ่ะแล้วถ้าคิดว่าสมมติว่าเราเอ้ยแล้วใครถามนี่รายการเจาะใจนะครับไม่อยากรู้ว่าถ้ามีโอกาสมีความสัมพันธ์อีกครั้งอะกับใครอ่ะไม่รู้คนในอนาคตเราจะไม่ทำแบบที่เราเคยทำใช่ไหมแน่นอนเราคงใส่ใจมากกว่านี้คำพูดกับการกระทำมักจะสวนทางกันเสมอในเวลาที่ทุกคนเห็นผู้ชายที่จะเจ้าชู้เหมือนจะคาสโนวาแบบเบิร์นบัตสุมราชผมอยากบอกทุกคนว่าเราติดมั่นผมไม่สิ คายออกมาหน่อยเม็ดมั่นอะคายออกมาหน่อยมือนี่มากเลยตอนเล่นไม่ค่อยได้จับเฮ้ยเนี่ยเอาอีกแล้วอะเอาอีกแล้วไม่ค่อยได้จับตอนเล่นไม่ค่อยได้แตะต้องอะไรเลยพี่ปาไม่ได้ทำอะไรเลยเราแตะต้องตัวตลอดเลยจริงเหรอขอโทษอยากจะบอกว่าถ้ามีโอกาสมีความรักอีกครั้งหนึ่งผมไม่สามารถพูดได้ครับความรักมันถูกปรับเปลี่ยนโดยการที่เราต่างฝ่ายต่างพูดคุยเข้าใจมันไม่สามารถบอกว่าคุณจะเปลี่ยนแบบนี้เพราะคนนี้แบบนี้เพราะคนนี้บางทีคุณอาจจะกลายเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้เปลี่ยนแต่อีกฝ่ายอาจจะเปลี่ยนเพราะคุณก็ได้อาจจะไม่เปลี่ยนเลยก็ได้อาจจะรักกันได้ในแบบที่เจอกันแล้วมันลงตัวก็ได้คือความรักผมว่ามันออกแบบได้แหละแต่มันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นผมจะไม่สามารถพูดตรงนี้ได้อยู่ที่ว่าจังหวะชีวิตที่ไปเจอคนที่ผมโอเคแล้วถ้าเกิดว่าบทหนังเรื่องนี้ในความรักอีกครั้งนึงมันไม่ค่อยสวยมันสะดุดมากอาจจะกลายเป็นรักที่เลิกลาอีกครั้งก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นยังไม่อยากพูดเรื่องของ future now I love now โอเคโอเคค่ะยินดีที่ได้ทำงานกับเจนิสทุกๆเรื่องแล้วก็หวังว่ามีโอกาสจะได้ซัพพอร์ตคุณอีกได้หลายอย่างครับใครอยากดูผีจิกอย่างไรดูที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงครับคุณเจนิสต้ามาราโดน่าค่ะก็หนังผีจิกนะคะหรือว่า Oh My Wife นะคะสตรีมมิ่งที่ Monomax ค่ะวันที่31ตุลาคมนี้นะคะใครที่อยากจะดูนะคะก็สามารถสมัครแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ดูได้เลยแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะคะนี่เป็นคนเป็นชอบดูหนังจีนมากซีรีส์จีนคือดีมากชอบดูมากทางโมโนแม็กก็ลองดูค่ะสมัครเลยเดี๋ยวนี้31ตุลาคมนี้นะครับได้ดูกันทั่วประเทศแน่นอนครับไม่มีแค่หนังไทยครับมีซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนและตอนนี้ครับโมโนมีการรีรันด้วยนะครับรีรันครับหนังเรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ครับลงตัด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 ลงเคยได้ฟังเพลงนี้ป่ะลงรถทัวร์เมืองราชทีมโปรดักชันอ่ะคนตัดต่อหรือโปรดิวเซอร์ทำการบ้านหนักมากกับมึงเขาต้องไปนั่งรีเสิร์ชสิ่งที่มึงพูดไปเรื่อยแม่งมีอยู่จริงไหมบนโลกใบนี้เพื่อเขาจะต้องอินเสิร์ชอะไรโอ้ยสงสารทีมงานมาก
แล้วถ้าคุณมีแฟนคุณจะจิกแบบนี้ไหมคงไม่พอรู้สึกว่าเปลือง energy ไม่มันก็แล้วแต่อารมณ์ถ้าช่วงเป็นเมนอะไรเงี้ยก็จะประสาทหน่อยก็จะแบบจิกอะไรเงี้ยในทุกวันนี้เป็นไหมเป็นไหมหรอหมายถึงเป็นเมนไม่เป็นค่ะตอนนี้หรอนี่ปกติละเป็นเมนเฮ้ยแต่ผู้หญิงเขาเรียกมีประจำเดือนประจำเดือนว่าเป็นเมนอันนี้เป็นอินเครดิตเอาไปลงช่วงท้ายชอบ